ครองแผ่นดินโดยธรรมในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับสีของเสื้อนั้นให้ใส่ได้ทุกสียกเว้นสีดำและสีน้ำเงินเข้มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2554ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 14:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีราชพระวรชายาโดยเสด็จในการนี้ด้วยวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษชนิดราชวรมหาวิหารภายในวัดมีองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของประเทศไทยตั้งอยู่โดยองค์พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เมื่อพุทธศักราช2396ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบองค์เดิมที่ชำรุดหักพังลงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่5มีความสูง3เส้น1คืบ10นิ้วฐานวัดโดยรอบได้5เส้น17วา3ศอกภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะวัดพระปฐมเจดีย์ให้สง่างามยิ่งขึ้นและถือว่าวัดพระปฐมเจดีย์เป็นวัดประจำรัชกาลที่6นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมและสิ่งสำคัญต่างๆอาทิพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะทวาราวดีปางประถมเทศนาเรียกกันทั่วไปว่าพระพุทธรูปศิลาขาวบันไดนาคพื้นปูด้วยหินอ่อนสองข้างเป็นราวบันไดนาคเลื้อยแผ่พังพานแบบศิลปะค้อมสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6และวิหารทิศ4ทิศโดยมีระเบียงคดเชื่อมต่อกันเดินได้รอบองค์พระเจดีย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงานวันสหประชาชาติ
ประจำปี2554วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงร่วมงานวันสหประชาชาติประจำปี2554ซึ่งก่อตั้งครบ66ปีโดยเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพสู่โลกที่พยายามให้มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาได้อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสงบสุขรวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆกับประเทศสมาชิกปัจจุบันมีสมาชิก193ประเทศโดยประเทศไทยเป็นสมาชิกลำดับที่55เมื่อวันที่16ธันวาคม2489ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้สนับสนุนการทำงานในภารกิจขององค์การสหประชาชาติโดยส่งบุคลากรไปร่วมกับกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติรวมทั้งจัดตั้งสำนักงานในกรุงเทพมหานครในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเวลา 14:20 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารและเป็นวัดประจำรัชกาลที่5โดยนามของวัดคำว่าราชบพิตรหมายความถึงวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างและคำว่าสถิตมหาสีมารามคือวัดที่มีมหาสีมาหรือสีมาใหญ่ตั้งอยู่ภายในวัดแบ่งออกเป็น3ส่วนคือเขตพุทธวาสเขตสังฆวาสและเขตสุสานหลวงสำหรับพระอุโบสถภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ประกอบด้วยลวดลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ที่งามวิจิตรเป็นเอกลักษณ์พิเศษแห่งเดียวในประเทศไทยภายในนั้นเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกมีพระพุทธอังคีรสเป็นพระประธานใต้พระประธานบรรจุพระบรมสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมสรีรังคารของพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารและเป็นวัดประจำรัชกาลที่4ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีที่นิยมกันว่าราชธานีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์พระราชประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุทธกติกายโดยเฉพาะเนื่องจากเมื่อครั้งทรงผนวชอยู่ทรงเป็นหัวหน้านำพระสงฆ์ชำระข้อปฏิบัติก่อตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามนี้จึงนับเป็นพระอารามแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุติภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธี12เดือนและภาพสุริยุปราคาในสมัยรัชกาลที่4ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จำลองพระพุทธสิหิงขนาดหน้าตัก1ศอก6นิ้วสูง1ศอก8นิ้วพระเกศสูง5นิ้วมาประดิษฐานบนบุษบก3ยอดเหนือฐานชุกชีเป็นพระประธานและพระสถานามว่าพระพุทธสิหังคปฏิมากรต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมอัฐิส่วนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประดิษฐานไว้ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอพระจอมเป็นพระปรางยอดพรหมพักบนลานไผ่ทีด้านตะวันตกของพระอุโบสถไว้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอิริยาบถทรงยืนขนาดเท่าพระองค์จริงในตอนเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์บัณฑิตจักรพันธ์
เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์บัณฑิตจักรพันธ์ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากภาวะการหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่11พฤษภาคม2554สิริอายุได้72ปีหม่อมราชวงศ์บัณฑิตจักรพันธ์เกิดเมื่อวันที่7ตุลาคม2481ที่วังจักรพันธ์กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของหม่อมเจ้าประดิษฐานจักรพันธ์และหม่อมปัทมาจักรพันธ์ข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7หม่อมราชวงศ์บัณฑิตสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนราชินีชั้นมัธยม8จากโรงเรียนอำนวยศิลป์และระดับปริญญาตรีแผนกบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านหน้าที่การงานได้รับใช้เบื้องพยุคลบาทและสนองงานพระบรมวงศ์มาโดยตลอดโดยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิรองราชเลขาในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อเสร็จงานพระเมรุได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำหน้าที่ดูแลวังสุโขทัยและในปี2540สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับใช้เบื้องพยุคลบาทดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกห้องเครื่องต้นวังสุโขทัยหม่อมราชวงศ์บัณฑิตเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอและยังเป็นผู้ที่มีความสามารถหลายด้านเช่นเป็นนักกีฬากอล์ฟด้วยมีความเชี่ยวชาญและมีฝีมือจึงทำให้ได้รับรางวัลในการแข่งขันอยู่เสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีประจำทั้งกลางวันและกลางคืนวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหารที่สุดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมาตั้งแต่ค่ำวันนี้จนถึงเช้าวันนี้และหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์สวัสดิวัตรเป็นประธานในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารที่สวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงเวลา 7:00 นถึง 18:00 นของวันนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้า8รูปชั้นเพล8รูปกำหนด100วันโดยตลอดทั้งวันได้มีคณะบุคคลประชาชนทั่วไปผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการจากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในคืนนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมราชวงศ์จิริสุดาวุฒิไกรเป็นประธานในการสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารที่สวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันนี้ไปจนถึง 7:00 นของวันพรุ่งนี้พระอภิธรรมคัมภีร์ที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงมี7คัมภีร์หรือ7บทโดยมีข้าราชการข้าราชบริพารและประชาชนทั่วไปร่วมสดับพระพิธีธรรมเป็นจำนวนมาก